วันนี้หลายคนพึงพอใจบอกว่าเออมันดูบ้านเมืองดูสงบดีอะไรดีเนี่ยย้ำอีกครั้งนะครับใครจะเป็นนายกก็แล้วแต่รวมทั้งคุณประยุทธ์ด้วยเนี่ยเมื่อเป็นนายกหลังการเลือกตั้งไม่มีมาตรา44อีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นอำนาจพิเศษซึ่งอาจจะเข้ามากดทับให้เกิดความสงบในปัจจุบันนี่ไม่ใช่นะไม่มีแล้วนะคำถามคือรัฐบาลและคสช.ได้วางระบบเอาไว้ไหมว่าถ้าหลังการเลือกตั้งเกิดความขัดแย้งขึ้นรวมไปถึงจะมีการชุมนุมอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะการชุมนุมที่เลยขอบเขตของรัฐธรรมนูญจะมาขู่ใช้ความรุนแรงกดดันเผาบ้านเผาเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่นี่สรุปมีความพร้อมไหมกฎหมายพิเศษในความจริงตั้งแต่กฎหมายความมั่นคงกฎหมายภาวะฉุกเฉินกฎหมายกฎอัยการศึกเนี่ยความจริงมันให้เครื่องมือหมดแหละแต่ที่ผ่านมาตำรวจซึ่งเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายกองทัพหรือข้าราชการหน่วยอื่นที่ต้องมาร่วมงานในกรณีใช้กฎหมายพิเศษเนี่ยตรงเนี้ยได้มีการปฏิรูปเพื่อให้เกิดความมั่นใจใช่ไหมว่าไม่มีเกียร์ว่างผมว่าอันนี้สำคัญนะก็บอกกฎหมายก็ดีอยู่แล้วแล้วไปปฏิรูปตรงไหนที่บอกว่าเพื่อไม่ให้เกิดเกียร์ว่างก็อันนี้แหละครับก็ต้องกลับมาสู่ข้อเรียกร้องหลายเรื่องปฏิรูปตำรวจใช่ไหมครับโครงสร้างการบริหารโครงสร้างของฝ่ายความมั่นคงว่าทำอย่างไรอย่าให้ฝ่ายการเมืองเข้าไปครอบงำเข้าไปชี้นำนะครับแต่ว่าต้องเป็นมืออาชีพในการที่จะรักษากฎหมายไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายค้านตรงนี้ต้องทำนะครับสองสื่อสารมวลชนก็สำคัญนะครับเพราะว่าถามว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากปัญหาการขาดการตรวจสอบทวงดุลจนนำไปสู่การชุมนุมประท้วงบ้างเกิดจากการมีการยุยงโดยการให้ข้อมูลเท็จบ้างสื่อมวลชนเนี่ยได้มีการปฏิรูปไปหรือยังประเด็นที่ผมขอชี้เป้าไว้เลยนะน่าเป็นห่วงก็คือว่าอุตสาหกรรมสื่อขณะนี้เนี่ยโดยสภาพทางธุรกิจและเทคโนโลยีกำลังมีปัญหาอันเนี้ยเป็นการสร้างเงื่อนไขที่อาจจะทำให้กลายเป็นเหยื่อของผู้ที่จะเอาอำนาจทางธุรกิจมาใช้สื่อเพื่อประโยชน์ทางการเมืองนะครับคสช.รัฐบาลได้เข้าไปทำอะไรบ้างเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้นะครับเพราะว่าการแทรกแซงสื่อครอบงำสื่อในช่วง 10-20 ปีหลังเนี่ยไม่นับในช่วงปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยใช้วิธีการของการเอาอิทธิพลและกำลังทางธุรกิจมาเป็นตัวต่อรองมาทั้งสปอนเซอร์ทั้งเข้าไปถือหุ้นถูกต้องครับตรงเนี้ยได้ดูให้ดีหรือยังนะครับเพื่อป้องกันคุณธรรมสิทธิ์พูดถึงเรื่องสื่อกับเรื่องกระบวนการยุติธรรมคือเรื่องตำรวจเมื่อสักครู่นี้ที่พูดตำรวจกับสื่อคุณรู้สึกกลัวหรือเปล่าว่าพอหลังเลือกตั้งผมสังเกตดูในชีวิตที่ผมนั่งดูการเมืองมาก็ยาวนานพอสมควรทุกคนที่มีอำนาจก็บอกว่าถึงเวลาที่เราจะใช้สื่อบ้างถึงเวลาที่เราจะใช้ตำรวจบ้างเพราะทั้งตำรวจและสื่อเนี่ยก็ยินดีที่จะเข้ามารับใช้ผู้มีอำนาจผมสังเกตดูเยอะเลยผมคุ้นต่อคนที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีหลายคนเห็นตำรวจเข้ามานั่งคุกเข่าเห็นตำรวจเข้ามารับบัญชาการทุกคนก็เลยคิดว่าถึงเวลาที่ฉันจะใช้ได้ประโยชน์บ้างก็ทำตกลงถ้าไม่ทำตอนนี้ตอนนั้นก็หวังไม่ค่อยได้คือมันต้องวางระบบและมันต้องสร้างบรรทัดฐานนะครับความจริงมันไม่ใช่เฉพาะตำรวจมันไม่ใช่เฉพาะอะไรนะเมื่อกี้อาจารย์พูดมีตำรวจมีสื่อเนี่ยมันกลไกทั้งหมดแหละนะครับถ้ายังคิดว่าเอาพูดกันตรงๆเนี่ยถ้ายังคิดว่ากลไกทางปกครองด้วยอะไรด้วยเนี่ยมีไว้สำหรับรับใช้ผลประโยชน์ทางการเมืองนะไม่ว่าจะของพรรคการเมืองหรือคนที่ไม่ใช่พรรคการเมืองในปัจจุบันเนี่ยระบบมันไม่ได้ปฏิรูปเลยนะครับความจริงท่านที่อยู่ในคสช.ขณะนี้ยืนยันได้ตอนผมเป็นนายกและคุยกับท่านทั้งหลายที่เป็นฝ่ายความมั่นคงในยุคผมเนี่ยผมพูดทุกครั้งว่าผมขอให้เขาปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งตอนที่มีการมาชุมนุมอะไรต่างๆเนี่ยแต่เข้มแข็งของผมนี่ผมบอกว่าคุณทำเนี่ยผมอยากให้ทำเพื่อให้บ้านเมืองเนี่ยมันรักษาความสงบเรียบร้อยตามกฎหมาย
แต่ผมยืนยันว่าในฐานะฝ่ายการเมืองเนี่ยผมจะไม่เอาฝ่ายความมั่นคงเนี่ยมาใช้ประโยชน์ทางการเมืองเลยทำแบบมืออาชีพนะครับเกิดสภาพการจลาจลการก่อการร้ายเนี่ยก็ต้องแก้ปัญหาไปแต่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของการมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเด็ดขาดนี่คือสิ่งที่ต้องทำแล้วก็ต้องทำอย่างนี้กับฝ่ายปกครองต้องทำอย่างนี้กับเรื่องนโยบายการเงินการคลังนะครับไม่ใช่คิดว่าอ๋อมีคนของเราก็หวังผลทางผลของเราหมายถึงว่าเป็นผู้บังคับบัญชาเขาอยู่แล้วก็ไปหวังใช้เขาเพื่อสร้างฐานทางการเมืองไม่ใช่ว่ามีงบประมาณอยู่ก็นึกว่าเอางบประมาณนี้มาใช้เพื่อหาเสียงนะครับมันต้องทำตรงนี้ให้ได้การเมืองถึงจะปฏิรูปคุณอภิสิทธิ์ก็ทราบว่าผมอยู่ในแวดวงสื่อมวลชนมานานพอสมควรอย่างน้อยก็20กว่าปีเกือบ30ปีผมนั่งเฝ้าดูว่าคนที่ควบคุมสื่อหรือรัฐบาลที่มีอำนาจดูแลกับสื่อพอขึ้นมามีอำนาจก็ใช้กรมประชาสัมพันธ์ใช้อสมทใช้หน่วยงานของรัฐแล้วก็เพื่อประโยชน์ของอ้างว่ารัฐบาลแต่ก็คือตัวเองตกลงพอใครขึ้นมาก็มักจะทำอย่างนั้นตกลงเราก็ไม่ต้องปฏิรูปอะไรและร้ายกว่านั้นพอนักธุรกิจขึ้นมาใช้งบใช้สปอนเซอร์ใช้ไอ้นู่นไอ้นี่เข้ามาบิดคือตรงนี้แหละครับที่มันน่าสนใจเพราะว่าเราจะคือถ้าเมื่อไหร่เราเอาตัวเองเนี่ยไปเป็นตัวแทนแล้วก็ไปผูกกับการเป็นอะไรรัฐส่วนรวมปั๊บเนี่ยมันก็จะเกิดสภาพอย่างนี้คือบางคนเขาคิดว่าผมเป็นคนดีผมตั้งใจดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาช่วยผมแหละนะแล้วมันก็จะทำมันต้องแยกแยะเพราะถ้าผมดีรัฐก็ดีด้วยประเทศก็ดีด้วยนะครับซึ่งตัวเนี้ยที่มันอันตรายเพราะถามว่าใครเป็นคนตัดสินแล้วว่าใครดีไม่ดีในที่สุดก็ผมตัดสินไงเพราะผมรู้ว่ามันไม่ได้นะครับแล้วก็อย่างตอนเนี้ยนะนอกจากที่พูดมาเมื่อสักครู่นะครับไอ้สิ่งที่จะต้องทำในปีต่อไปคือทุกคนหวังจะเห็นว่าไอ้ใครที่เคยทำผิดในอดีตเนี่ยก็ต้องมีการเดินนะตามกฎหมายนะครับปัจจุบันเนี่ยคนที่ได้รับโทษจากเหตุการณ์ทางการเมืองส่วนใหญ่กลายเป็นคนระดับประชาชนธรรมดาหรือระดับล่างไม่ใช่ตัวแกนนำเลยนะที่กระทำความผิดอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับอย่างแกนนำทางการเมืองที่ติดคุกอยู่ที่ติดคุกเนี่ยมาจากคดีส่วนตัวนะเกือบทั้งนั้นไม่ได้เป็นเรื่องของการในที่สุดที่ว่าเอากระบวนการยุติธรรมมาดูว่าสรุปแล้วเนี่ยการใช้สิทธิทางการเมืองที่มันเกินขอบเขตใครทำบ้างและจะต้องรับโทษก็น่าจะสมานฉันท์หรือปลองดองหรือเยียวยาแนวของผมที่ชัดก็คือว่ากระบวนการยุติธรรมเดินไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อความปลองดองจะนำไปสู่การอภัยโทษซึ่งมันมีอีกกระบวนการหนึ่งก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าไปใช้วิธีการที่ใช้คำว่านิรโทษยกเว้นกรณีชาวบ้านที่ไปชุมนุมโดยสุจริตนะครับแล้วก็ขัดแค่ความกฎหมายพิเศษหรือทำความผิดเล็กน้อยไอ้อย่างนั้นผมว่านิรโทษกรรมเนี่ยผมก็สนับสนุนว่าทำได้เลยนะแต่ว่าสำหรับกลุ่มอื่นๆการผิดกฎหมายอะไรร้ายแรงให้กระบวนการยุติธรรมมันเดินไปนะครับพิสูจน์ถูกผิดกันแล้วก็มาดูว่าจะอภัยโทษหรือไม่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งของการปรองดองคือที่พูดทั้งหมดก็อยากจะบอกว่ามันต้องทำระบบจริงๆไม่งั้นมันไม่ได้ปฏิรูปไปหวังพึ่งบุคคลเพื่อที่จะทำอะไรเนี่ยมันไม่ได้แล้วก็ถ้าบุคคลเนี่ยใช้วิธีการซึ่งยังไม่ปฏิรูปเนี่ยอันตราย